วัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แอดอยู่ที่กลางนางอันเดอร์กราวด์ค่ะเดี๋ยวจะอันนี้คือมันจะมีอยู่2ที่นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกลางนางอันเดอร์กราวด์อันนี้จะอยู่ตรงสถานีเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลชื่อเดิมเขาจะเป็นชื่อกทม.นะอันนี้คือเป็นชื่อใหม่บางคนจำสับสนกับกลางนำอันเดอร์กราวที่สถานีกลางนำนะครับแต่จริงแล้วคือที่นี่ให้ดูแบบว่ามอใหญ่มากของเยอะมากเห็นเขาบอกว่าที่นี่ของถูกครับเครื่องสำอางเสื้อผ้าถูกได้ยินตามรีวิวมาว่าที่นี่เครื่องสำอางอ่ะถูกกว่าที่อื่นแล้วก็ของแถมที่นี่จะให้ของแถมดีกว่าที่อื่นแล้วให้เยอะกว่านะอันนี้วันนี้แอดคุณไม่ว่างขอเดินช็อปแล้วก็เลยเป็นหน้าที่แอดเป็นคนไลฟ์ให้เนาะถ้างั้นก็ไม่ได้พูดเลยมากก็เดินดูกันไปยาวๆครับราคาก็จะมานี่โอเคแต่ว่าพื้นที่มันใหญ่มากเลยอะเท่าที่เห็นคือแบบไม้นู่นสุดลูกหูลูกตาเลยแบบใหญ่จริงๆเมียงดงว่าใหญ่แล้วเมียงดงอันเดอร์กราวด์เนี่ยว่าใหญ่แล้วนะเจอตรงนี้เข้าไปเอกว่าเยอะโอเคดูกันไปยาวๆเนาะเขามีอะไรขายกันบ้างโอเคนะครับอันนี้กระเป๋าน่ารักใช่หมื่นวอน300บาทดูน่ารักไหมน่ารักแอนบอกว่าจะไปแจกดีไหมมีใครมาทักบ้างไหมมียังไม่มีเม้นยังไม่มีไลค์เลยมีแต่คนวิว30วิวไม่มีใครเม้นไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่แจกตามนั้นค่ะน่ารักของไม่แพงเลยของเยอะอยู่เนาะดูกันไปยาวๆครับอันนี้ที่นู่นเลิกงานกันหรือยังน่ะน่าจะยังไม่เลิกเนาะบ่าย3นี่โมงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวแอดแวะให้ดูแผนที่นิดนึงอันนี้แผนที่อ่ะเมื่อกี้เราลงมาจากทางนี้มาแอดมาจากทางกาโลสุกิวมาทางสายเส้นที่3โอ้โหเยอะมากยาวมากเลยขอบอกคงเดินไม่ทั่วแหละอาจจะเดินพอประมาณเนาะเพราะว่ามันก็มีแต่ของขายแอดก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรให้นะครับโอเคสัญญาณอาจจะบ้างเน่าบ้างสลับกันไปเนาะอดทนนิดนึงโอเคตามแอดมาครับตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าครับก็หมื่นวอน 19,000 วอน 10,000 วอนก็ประมาณ300มีคนบอกว่าแอดเอาวิกมาใส่ทำไมอยากเป็นสาวเกาหลีแอดบอกว่าอยากเป็นสาวเกาหลีค่ะอันนี้เสื้อหน้าไม่ให้แต่ใจรักหน้ามีให้แต่ใจรักนะคะโอเคนะเก่งวอนคือวันนี้จริงๆแล้วแอดว่ารู้สึกว่าวันนี้วันที่4เนี่ยมันเข้าสปริงเต็มตัวแล้วของเถิงเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนคอลเลคชันจากหน้าหนาวมาเป็นฤดูใบไม้ผลิกันหมดเลยแล้วก็บางที่ก็มีโปรโมชั่นให้แต่โปรโมชั่นมันไม่เยอะเหมือนช่วงที่แบบเป็น End of Season Sale อะครับแต่ว่าเสื้อผ้าจะเป็นคอลเลคชันแบบหน้าร้อนคือมาตอนนี้ซื้อกลับไปใส่บ้านเราได้สบายๆไม่เหมือนหน้าหนาวที่คือมาแล้วแบบใส่ได้เฉพาะที่เนี้ยไอ้เสื้อสไตล์นี้เห็นเยอะมากดอกไม้น่ารักนี่หมื่นวอนครับหมื่นวอน300บาทราคาโอเคไหมเนาะราคาประมาณนี้จริงๆไปเดินที่ที่มหาลัยที่แบบมหาลัยผู้หญิงนะก็ราคาใกล้ๆกันแต่ว่าของน้อยกว่าที่นี่ของเยอะกว่าที่นี่ของเยอะกว่าอีวาจ้าขออนุญาตเดินเฉินเสื้อไปแอปร้อน
แอนหมอกตัวนี้น่ารักค่ะน่ารักเนาะอือนั่งไหมสีชมพูเรื่องแฟชั่นต้องถามแอดคนโน้นนะครับเห็นเมื่อวานบอกมีคนบอกว่าแอดไลฟ์แบบชะโงกครัวไปแป๊บแป๊บแป๊บวันนี้ไลฟ์ยาวๆไปเลยแล้วกันไลฟ์ยาวๆแล้วกรุณามาดูมันด้วยนะคะนะได้ยินแล้วเนาะไลฟ์ยาวๆแล้วกรุณาดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเราชะโงกครัวอีกอันนี้ร้านหมื่นวอนใช่ครับน่าเดินครับตรงนี้ของเยอะมากคือเห็นถามกับน้องที่มาด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่จะปล่อยตัวจะมาปล่อยให้ประมาณชั่วโมงนึงรับแอดคิดว่าดูจากพื้นที่แล้วชั่วโมงนึงไม่พอครับของเยอะจริงๆอันนี้ยังเป็นโซนเสื้อผ้าอยู่ดูไปเพลินๆเนาะหมวกนะครับหมวก NY ที่นี่คิดหมวกนิวยอร์กยังกี้มากคิดถึงขนาดมีช็อปขายหมวกนิวยอร์กยังกี้กันเลยทีเดียวน่ารักไหมอันนี้มากเท่าไหร่ตัวนี้180บาท 5,000 วอนถูกเนาะอันนี้ก็ราคาประมาณ 5,000 หมื่นนึงมีคนดูอยู่บ้างไหมเอ่ยหรือว่าทำงานอยู่กันหมดเลยให้ดูป้ายอีกทีนึงอันนี้เราอยู่ตรงเผื่อใครเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะงงนะว่าอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่กลางนำ Underground Shopping Mall นะครับตรงนี้เป็นอยู่ตรงสถานี Express Bus Terminal คนละที่กับสถานีกลางนำนะอันนั้นก็กลางนำ Underground เหมือนกันคนละที่กันเดี๋ยวรอแอดแป๊บนึงแอดชาทางแอดจะเสียตังค์ที่นี่ละเห็นทางเดินสุดไปโน่นลิฟต์ๆแล้วเหนื่อยอ่ะจะเยอะไปไหนเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเต็มเลยขนาดแอดเป็นผู้ชายยังมาเออเสื้อผ้าที่นี่เสื้อผ้าผู้หญิงน่ารักใช่ราคาก็นะครับส่วนใหญ่หมื่นหนึ่ง 5,000 โอเคไหมร้านนี้โอเคมาแล้วครับ1ถุงเดี๋ยวหันไปดูตรงนู้นนิดนึงอันนี้เป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวเซลละ 50% 50% ยกร้านเลยโอ้ตรงนู้น 70-80 จุ่มมาเดินซื้อกันใหญ่เลย
โอเคครับไปต่อครับหมื่นวอนเต็มมาหมดเลยหมื่นวอนหมื่นวอนหมื่นวอนไม่ถูกอ่ะเพราะว่าที่แอดนอนรอบนี้แอดนอนเมียงดงเสื้อผ้าก็สตาร์ทประมาณ15,000หมื่นวอนนี่น้อยมากนี่เซลขอทักทีอ่ะเผื่อใครมาทีหลังยังไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้แอดอยู่ที่เกาหลีนะครับอยู่ที่เมียงดงอันเดอร์กราวด์ช้อปปิ้งมอลหรือชื่อเดิมเป็นโกโตมอลวันนี้มาเดินช้อปปิ้งที่นี้กันแล้วก็อัปเดตมาให้ดูว่าแหล่งช้อปที่เขาบอกว่าที่นี่ของถูกของถูกเดี๋ยวมันน่าเดินแค่ไหนครับพอมาถึงโซนที่เป็นเครื่องสำอางแล้วเหมือนสยามเลยนะจริงๆแล้วสยามประตูน้ำแต่ว่าดูแบบไม่ดูบ้านๆเหมือนที่นำเดมูลน่ะนำเดมูลนี่ประตูน้ำชัดๆ นี่เสื้อลายดอกไม้แบบนี้น่าจะแฟชั่นหน้าร้อนของที่นี่เพราะแอดเห็นเยอะมากเลยลายดอกกำลังมาอันนี้หมื่นวอนก็ประมาณ300นิดๆ320บาท ส่วนอันนี้มาดูเสื้อผ้ามาดูเครื่องสำอางนะส่วนใครอยากมาดูโอป้านี่แนะนำกาโลสุกิลครับสาวๆหนุ่มๆเกาหลีหน้าตาดีๆเยอะมากแอดไม่ได้ไปเที่ยวนะแอดมาทำงานจริงๆนะมาทำงานจริงๆนี่คุณกิ่งพลอยบอกว่าอิจฉาแอดไปเที่ยวจุเบยโอ้มาทำงานค่ะนี่นี่ดูหน้าด้วยวันนี้เพิ่งจะได้พักดูดีตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเห็นไหมคือบอกว่าเพิ่งจะได้แบบพักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทำงานตลอดเลยอันนี้ทำงานฟันยังไม่หายเลยเมื่อวานไปโดนแดดเผามาที่จินเฮวันนี้เลยต้องพามาช็อปหน่อยของเยอะของถูกคิดว่าถูกจริง150 300โอเคประดับสังเกตที่นี่พวกกิฟต์เครื่องประดับนี่มันแพงเนาะใช่ใช่ใช่แพงกว่าบ้านเราแพงกว่าบ้านเราคู่ละ 5,000 วอนก็ตกประมาณ150-180บาทแล้วแต่เรทเงินเนาะแต่แบบว่างานเขาอะดีงานเขาอะสวยแต่ว่าราคาแรงราคาแรงเครื่องประดับใช่แบบคู่ละ20บาทบ้านเราถูกสุดละ20บาท6คู่100มีปิดซะแล้ว มีน้องหมามานั่งรถเข็นมาเอาไปเผื่อกับเขาหน่อยเอ้ดูคนนี้เขามาช็อปด้วยน่ารักไหมล่ะ หัวกลมมาเลยคอมเมนต์มาเยอะไหมเดี๋ยวจะเอาไปแจกคอมเมนต์มีบ้างนิดหน่อยคนดูก็30ทำงานอยู่แหละดูเยอะไม่ได้กดไว้ได้
ันนี้จะบอกว่าที่เดินมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เนี่ยแอดให้เต็มที่เลยไม่เกินไม่ถึง 5% น่ะคือเดินได้ทั้งวันน่ะถ้าจะเสียตังค์นะอันนี้นี่ของฟงฟิงมุงมิงน่ารักที่นี่ก็มุงมิงไม่แพ้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะของแบบน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยโอเคมีใครมาใหม่มาเข้าเพิ่งเข้ามาดูบ้างเอ่ยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยทักทายหน่อยนะครับทักทายได้นะมีอะไรอยากสนใจถามได้เลยตอนนี้แอดอยู่ที่เกาหลีนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่กังนัมอันเดอร์กราวด์ช้อปปิ้งมอลเห็นเขาบอกว่าที่นี่ของถูกก็เลยพามาดูกันว่าโอเคมันตกลงมันถูกจริงหรือเปล่าใครลองดูแล้วกันตรงนี้อยู่ตรงสถานี Express Bus Terminal Station นะครับมีรถไฟสายสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลผ่านมามาไม่ยากมาไม่ยากใครมาเกาหลีโหลดแอปโคเรลเอาไว้เช็คสถานีรถไฟแค่นี้ก็เที่ยวได้แล้วของเยอะมากโดนอีกแล้วได้อะไรมาคะเดี๋ยวว่าไปฝากลูกเพจสักคู่นึงเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะไปได้เกมอะไรดีนี่เราเดินมาสักพักนึงนี่ยังไม่ถึง 5% เลยดูข้างหน้ายาวมากบอกได้เลยว่ามีร้านก็หมดร้านนั่นแอดปุ่นบอกมีร้านหมดร้านแอดมอนนะคะไม่ใช่ร้านบ้านมอนก็เบาๆเนาะ 30,000 อันนี้เสื้อผ้าน่ารักเชียวอันนี้คือผ้าดีผ้าคล้ายๆเสื้อผ้านะซาร่าโอ้คล้ายซาร่าก็มีคนดูอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีใครเม้นเขินหรอหรือว่าน่าจะทำงานอยู่แหละกดดูเงียบๆไปเสื้อโค้ทเอาโค้ทยาวๆมือสองครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณคุณธริกาดูกันไปยาวๆเนาะมีคนบอกว่าอยากได้เสื้อโค้ทยาวๆมือสองไม่ค่อยเห็นมือสองนะที่เนี่ยมีแต่มือหนึ่งแล้วมือหนึ่งที่นี่ก็ไม่แพงนะลองดูแนะนำมาเกาหลีนะไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะมาเสียตังค์ที่นี่แหละของเยอะคุณสุชาดาน้ำหนักกระเป๋ากลับอีกคุณสุชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุลธริกาบอกว่าดูอยู่นะคะเยี่ยมเลยค่ะมือหนึ่งเท่าไหร่อะคะมือหนึ่งก็แล้วแต่แบบแล้วก็ผ้าค่ะแต่ช่วงนี้เขาเซลล์อยู่ก็ประมาณไม่เกินพันก็มีนะโอเคเนาะไม่เกินพันก็มีพันบาทบ้านเรานะพันบาทนะไม่ใช่พันบอลนะอยู่ที่อยู่นะอยู่ที่เกินหนึ่งพันนะที่เกินหนึ่งพันเลย
แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ถ้าจะดูเสื้อโค้ทก็อาจจะหายากหน่อยนะอย่างที่แอดบอกไปครับวันนี้เหมือนวันที่4เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบว่าสปริงเต็มตัวแล้วเนี่ยดูจากเสื้อผ้าคนที่ใส่เริ่มแบบใส่บางลงแล้ววันนี้เริ่มร้อนแล้วเสื้อผ้าที่ขายก็เปลี่ยนหมดแล้วเพราะที่โซวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยยี่ประมาณ18องศาร้อนเอาไปเที่ยวสวีเดนหรอโอเคโอเคยังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวแอดบอกแอดคุณให้เนาะถ้าเกิดเจอร้านเนี่ยเดี๋ยวแอดแวะชมให้นะให้ฉาไปสวีเดนด้วยอ่ะแอดยังไม่เคยไปเลยไปแต่ยุโรปกับเกาเอ้ยไปแต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีแอดยังไม่เคยไปยุโรปเลยครับมีไทยไม่สวยแพงโอ้จริงๆถ้าเสื้อโค้ทที่ไทยแพงจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มไม่แน่เนาะอีกประมาณเดือนสิงหาแอดอาจจะมีทริปพาไปเที่ยวลอนดอนไปเที่ยวอังกฤษกันอันนั้นเต็มที่เลยเดี๋ยวจะรีวิวกระจายเลย15วันมีใครอยากดูไหมเนี่ยไปลอนดอนเดี๋ยวนะแอดปุนหายไปในร้านเสื้อผ้าอีกแล้วครับสักครู่นะครับขอบคุณนะครับเป็นไงฝากติดตามกันด้วยเนาะอ่ะมาแล้วพร้อมกับกระโปรง1ตัวกระโปรงมิกกี้เมาส์บอกกันอีกทีนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูยังไม่รู้ตอนนี้แอดอยู่เกาหลีนะกำลังไลฟ์สดจากกังนัมอันเดอร์กราวด์ช้อปปิ้งมอลล์ไลฟ์ให้ดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างราคาถูกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอแอดฟุลแป๊บนึงเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยเดินต ตัวในหุ่นขวามือเลิศค่ะตัวไหนเอ่ยตัวในหุ่นขวามือเดี๋ยวนะไม่รู้เมื่อกี้เขาหุ่นไหนเอ่ยหุ่นเยอะทำไมเนี่ย600อ่ะมีอันนี้ได้ไหมนั่นนั่นขวาโอเคขวามือตัวในหุ่นอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้ไปก่อนตัวนี้หรือเปล่าคะคนนี้เขาดูอยากดูเสื้อโค้ทนะเนี่ย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 ตัวตะกี้แหละนี่แหละห้าบางห้าหนาห้าบางมากห้าบางไม่หนาเลยนี่ให้ดูเสื้อที่แบบบ้านเราชอบไปขายกันเนี่ย
ข้าวแบบเนื้อเนื้อบ้านเราไปขายกันตัว790 890แต่ว่าเราไม่ได้รับฮิ้วมันเหมือนมันดีเลยอ่ะอันนี้บ้านเราขายกันตัว700ไม่เกิน500อ่ะแอดไม่ได้รับฮิ้วนะคะรอบนี้คือพามาเดินดูด้วยกันเฉยๆฮิ้วมาหวายแล้วฮะผมว่าฮิ้วมาหวายแล้วไม่มีที่ไม่คิดหรอกอ่ะเดินต่อค่ะโอ้ร้านนี้เสื้อผ้าน่ารักแบบนี้ไปใส่แถวบ้านเราคงเป็นป้าใช่ป่ะแล้วแถวนี้เขาใส่กันแล้วเขาแบบน่ารักอุ้ยน่ารักน่ารักหรือเป็นป้าน่ารักหรือเป็นป้าฮะแอดฝากถามถ่ายชื่อร้านหน่อยเดี๋ยวนะอันนี้อยู่ไม่แอดไม่แน่ใจนะว่าห้อง B015 หรือ D014 นะครับโอเคเนาะไปต่อไปน่ารักดีจะเดินวนกลับมาขอโอเคเดี๋ยวพอก่อนหน้านี้เขาเอาไปแจกนะไอริงอะไอริงที่ติดหลังโทรศัพท์เคสน่ารักเต็มเลยที่นี่เคสมือถือน่ารักน่ารักเยอะเยอะเลยใช่ใช่ที่สำคัญคือมันแพงดูแมวไปราคาแบบว่าซื้อที่บ้านเราถูกกว่าเยอะนี่อ่ะเดี๋ยวแต่น่ารักดูน่ารักไหมแต่แพงราคาก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าวอนก็600 500 600บาทอะครับถ้าซื้อที่บ้านเราถ้าของไม่นอนแบรนด์ก็ประมาณ300เนาะที่นี่ก็แพงกว่าจ้าขอบคุณนะครับไว้เดี๋ยวมาตามไลฟ์อันอื่นบ้างเนาะขอบคุณมากครับผมนานแล้วอาจจะเบื่อเนาะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแอดจบไลฟ์อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าตรงสะพานสายลุงสะพานพันโพเนี่ยมันพอจะเห็นไหมถ้าเห็นสวยๆไฟสวยๆแล้วเขาเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวแอดจะไลฟ์ให้ชมอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเค
คงั้นไลฟ์นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ